บริษัทซีโบจำกัดผู้ผลิตทีวีชั้นนำของไทยจับมือพันธมิตร Yuin OS โดย Alibaba Group ผู้ดำเนินธุรกิจระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนระบบคลาวด์ด้วยโครงสร้างที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อบริการผู้ใช้สำหรับโลกยุคอินเทอร์เน็ต of Things ได้ร่วมกันพัฒนาลายผลิตภัณฑ์สมาร์ททีวีใหม่ภายใต้แบรนด์ Prisma Yuin OS TVมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมให้ผู้บริโภคชาวไทยด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่เหนือชั้นของซีโบและระบบปฏิบัติการ Yuin OS TV ซึ่งเปิดตัวในตลาดนานาชาติเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยด้านนายสิทธิกรจิตปรีดากรกรรมการผู้จัดการบริษัทซีโบจำกัดเผยว่าการร่วมมือเป็นพันธมิตรกันครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Yuin OS และ Cibo ในการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับสมาร์ททีวีในประเทศไทยและพร้อมเดินหน้าเต็มพิกัดในการขยายลายผลิตภัณฑ์สมาร์ททีวีครับก็วันนี้นะครับเป็นพิธีในการเปิดตัวนะครับ Prisma Yuin OS Smart TV นะครับด้วยความร่วมมือจาก3ยักษ์ใหญ่นะครับก็คือบริษัท Yuin OS ไป Alibaba Group นะครับแล้วก็บริษัท CVT แล้วก็บริษัท Cibo จำกัดครับเพื่อต้องการให้คนไทยนะครับได้มีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสมาร์ททีวีที่ดีกว่าเดิมนะครับก็เราเจาะกลุ่มตลาดเทียร์2นะครับก็คือปานกลางถึงล่างนะครับของทีวีแบรนด์นี้ปีหน้านะครับก็เราคิดว่าเราจะเข้าที่ห้างชั้นนำนะครับแล้วก็ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศนะครับให้ได้ภายในปีหน้าสำหรับจุดเด่นและประสิทธิภาพของแบรนด์ Prisma ที่ปฏิบัติการด้วยระบบ Yuin OS TV ได้ทำการอัปเกรดเป็นแบบ Over the Air เพียงรีสตาร์ทระบบใหม่การสตาร์ทอัพเครื่องทำได้รวดเร็วเพียง10วินาทีหลังจากกดสวิตช์เปิดเครื่องสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่หลากหลายทั้ง PC สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผู้ใช้จึงสามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอสู่จอทีวีและใช้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทคอนโทรลทีวีได้พร้อมเพลิดเพลินกับแอปพลิเคชันต่างๆจาก Opera TV Store ถึงกว่า400แอปพลิเคชันซึ่งในเมนูแอปพลิเคชันต่างๆนั้น Yuin จะไม่ใส่แอปพลิเคชันลงในตัวเครื่องแต่จะทำการเรียกแอปจากคลาวด์ซึ่งจะทำให้เครื่องเบาไม่ทำงานหนักจนเกินไปนอกจากนี้ในการอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันต่างๆทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องอัปเกรดบ่อยรวมไปถึงยังสามารถรับชมรายการทีวีภาพยนตร์และสาระอื่นๆแบบไม่จำกัดจาก iFlix บริการอินเทอร์เน็ตทีวีชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้